เส้นใบครับศึกษาลักษณะเส้นใบผมอ่ะไปเก็บต้นไม้ในโรงเรียนมันมีเยอะแต่เราเลือกแค่50ชนิดหลังจากนั้นอ่ะเราก็นำใบไม้นั้นมาไว้ที่กล้องยักษ์ตาเดียวหลังจากนั้นให้นำโทรศัพท์มาไว้ตรงรูนำเปิดกล้องแล้วนำกล้องนั้นมาไว้ตรงรูหลังจากนั้นเปิดไฟฉายแล้วเรามาส่องดูกันว่าเส้นใบมันจะเกิดขึ้นหรือไม่ถ่ายรูปแล้วทีนี้นำไปใส่ในคอมแล้วนำคอมพิมพ์ครับพิมพ์เป็นใบพวกของปลามันจะเป็นแบบใบเลี้ยงเดี่ยวครับพวกเหมือนพวกของเฟื่องฟ้าจะเป็นเรื่องใบเลี้ยงคู่ได้เรียนรู้ทักษะการค้นคว้าหาข้อมูลและได้ความรู้เพิ่มเติมใหม่ๆด้วยครับเพราะว่าอยากศึกษาเรื่องดอกไม้เพราะว่าพืชบางชนิดมีดอกและพืชบางชนิดไม่มีดอกเพราะว่าต้นไม้ในโรงเรียนบางชนิดมีดอกกับไม่มีดอกอะครับคือเหมือนกับว่ากล้าที่จะแสดงความคิดเห็นนะคะเราจะบอกว่าให้แสดงความคิดเห็นจะถูกจะผิดเดี๋ยวมาตะล่อมกันใหม่เหมือนที่ไปอบรมมาคือเด็กก็จะกล้าแสดงออกอาจจะเข้าใจผิดหรือเข้าใจถูกแต่อยากรู้ว่าสิ่งที่เด็กพูดออกมาน่ะเราอยากรู้ว่าเด็กอ่ะเขาพูดอะไรออกมาแล้วค่อยมารวมคำรวบคำทำให้เด็กกล้าคิดกล้าพูดค่ะกล้าแสดงออกมีส่วนร่วมในการเรียนค่ะเทคนิคที่ทำอ่ะของโบอิ้งที่นำมาใช้กับเด็กอ่ะมันง่ายและครูกับเด็กอ่ะจะสื่อกันได้ง่ายแล้วเด็กที่ไปเข้าโครงการมานี่เหมือนเขาเหมือนเป็นผู้นำอะค่ะเขาจะมาแชร์กับเพื่อนแชร์กับเราพอคุยกันในห้องแล้วมันจะรู้สึกว่ามันง่ายต่อการเรียนการสอนมากขึ้นค่ะสิ่งที่ชอบและอยากฝากนะคะก็คืออยากให้มีโครงการแบบนี้เพราะว่าปกติจะผู้บริหารและก็ครูใช่ไหมคะไปอบรมและครูก็จะมาลงโรงเรียนแต่โบอิ้งเนี่ยเอาเด็กไปเข้าค่ายแล้วเด็กก็จะได้รับสิ่งนั้นแล้วเขาจะเหมือนจุดประกายแล้วเขาก็จะแบบมาคุยกับเราแล้วมันจะง่ายแล้วเขาก็จะไปบอกเพื่อนได้ต่ออยากให้มีโครงการแบบว่าครูสู่เด็กอย่างเงี้ยค่ะให้เด็กมีส่วนร่วมแล้วเวลามาสอนเนี่ยมันง่ายต่อการเรียนการสอนและเขาจะเป็นแกนนำและแชร์เพื่อนแล้วก็ช่วยเราด้วยค่ะแล้วเด็กก็จะพูดเป็นเสียงเดียวว่าอยากไปอีกอยากไปอีกอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณมากค่ะ